สักขาลายจะยาวถึงหัวเข่าแต่แพทเทิร์นเนี้ยเป็นแพทเทิร์นที่อาจารย์ลดาได้สืบทอดมาครับบางสถานที่เรียกว่าสิงบางสถานที่เรียกว่ามอมบางสถานที่เรียกตาพูยอบางสถานที่เรียกไทเกอร์เสือคือความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันสัตว์สีเท้ามีอำนาจคือเขาสักตอนเป็นเด็กน้อยถ้าคุณไม่ได้สักผู้หญิงจะไม่ชอบคุณจะมีไม่มีเมียตลอดชีวิตนะสมัยนั้นสักกางเกงไม่มีสักยันไม่ได้นะต้องสวัสดีครับผมโอ้โหเฮ้ยนี่แต่งตัวเซ็กซี่มากเลยอ่ะเอาต้องมาดูแหละมาดูงานสามารถซูมอัพได้นะครับไม่ได้ละลาบละลวงนะแต่ที่ขอล้วงดูนะโอเคขอต้อนรับคุณผู้ชมเชียงใหม่สักไหนดีเชียงใหม่คลิปนี้นะ Unconventional Tattoo Shop in เชียงใหม่เดี๋ยววันนี้จะพาไปร้านท็อปท็อปสไตล์เจ๋งๆในเชียงใหม่นะร้านสักที่นี่ไม่แพ้ใครแน่นอนเลยสไตล์นี้สุดยอดเลยเรานัดช่างสักสาวเอาไว้ช่างตาลนะเดี๋ยวมาดูดิว่าสไตล์ของเธอนี่จะเป็นยังไงมีไกด์เป็นสาวหรือครับนี่เดี๋ยวมาเฮ้ยๆมาเลยเว้ยมาเลยเว้ยสวัสดีค่ะตาลสวัสดีค่ะนี่ตาลสวัสดีครับสวัสดีเจ๊ไฮหน่อยสบายดีนะสบายดีค่ะจะไปไหนแล้วยืนอยู่เฉยก่อนยืนก่อนจะพาพวกพี่ไปเที่ยวไหนจ๊ะเดี๋ยวไปดูร้านสักที่เชียงใหม่กันค่ะโอเคนี่น้องเขานี่สักเต็มเลยโอเคเอามาคุยกันหน่อยนี่ปกตินี่ชอบสไตล์แบล็คเวิร์กอยู่แล้วเนาะใช่แล้วค่ะด้านนี้เป็น color work นะ black work ด้วยนี่สั่งมานานยังจ๊ะข้างนี้โอ้อันนี้เกือบ10ปีแล้วค่ะจะ10ปีแล้วใช่แล้วขอชมขาหน่อย ขอชมขาอ่อนหน่อยโอเคมีกางเกงอยากจะให้น้องนี่ใส่ตัวนี้ไปตะลุยด้วยกันจริงเหรอพี่มันบางนึงเลยอ่ะฮะไหนมันบางนึงที่บางเหรอไม่แต่ใส่เกงไงวะเราอ่ะใส่ฮะโอเคถ้ากลัวมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใส่มาแล้วถอดได้นะถ้ากลัวบางไม่เห็นเกงในเนี่ยได้จะดีเหรอโอเคมาแล้วไปเลยไงครับโอเคค่ะได้ที่แรกที่จะไปนะเดี๋ยวจะไปที่บ้านของอาจารย์ออสสไตล์การสักแบบทางเหนือแบบออริจินอลดั้งเดิมเลยนะอาจารย์ลดาก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ออสอีกถึงที่แล้วมาหางดงวันนี้โอเควันนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของทางอาจารย์ออสที่สักแบบว่า traditional ล้านนาไทยขากล่อมซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยเองควรจะอนุรักษ์เอาไว้ปกติเนี่ยรู้จักขากล่อมไหมชอบดูนะคะชอบมากแต่ถ้าให้สักเองคงจะไม่ไหว เดี๋ยวพี่พาเราไป okay. เราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เพราะมันมีความเป็นออริจินอลมากๆอยู่ได้เลยอาจารย์ออสกันคนหลงฝรั่งที่เขาเชื่อในเรื่องของแบบว่าวัฒนธรรมล้านนานี่เยอะมากเลยนะผมบอกให้เลยเนี่ยตอนนี้ยังมีการสักพระอาจารย์สักอยู่ข้างบนด้วยอันนี้สักแบบไทยนะด้านบนนี่อนุรักษ์ศัพท์ขาลายโบราณล้านนาเชียงใหม่อาจารย์ออสครับครับสวัสดีอาจารย์นี่น้องตาลเป็นช่างสักจานช่างสักมาจากประเทศไหนประเทศไทยค่ะประเทศไทยดูหน้าเลยหน้าตานี่ไม่น่าจะเรื่องยุโรปฟิลิปปินส์เหมือนกันเลยขาก้อมนี่หมายถึงสั้นนะถ้าเทียบว่าเป็นกางเกงเนี่ยคือกางเกงบ็อกเซอร์นะฮะซึ่งขาแบบนี้เราจะมาดูกันแบบนี้เราจะไม่เรียกขาก้อมนะฮะอย่างนี้เรียกว่าขาคือสักขาลายจะยาวถึงหัวเข่าอืมแต่ความเป็นขาก้อมจะเป็นแบบนี้มาดูกันอ๋อมันก็เหมือนบ็อกเซอร์อ่ะถูกต้องคือแบบเนี้ยมีมาตอนผมเป็นเด็กผมจะเจอรุ่นนี้อาจารย์ลดาอยู่ภูเขาบนดอยอยู่เป็นปากกายอครับเขาจะเห็นรุ่นนี้เยอะพูดง่ายๆว่ารุ่นนี้อ่ะสมัยใหม่กว่าแพทเทิร์นแต่ละลายเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นบ็อกนี้นะฮะครับ
สเต็ปนี้หรือสเต็ปนี้เป็นสิงเป็นมอมเหมือนกันบางสถานที่เรียกว่าสิงบางสถานที่เรียกว่ามอมบางสถานที่เรียกตะพูยอบางสถานที่เรียกไทเกอร์เสือคือความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันสัตว์สีเท้ามีอำนาจขาสีเท้ามีหางมีตา อันนี้เป็นสเต็ปด้านข้างนะฮะเป็นด้านข้างอย่างนี้บางที่เนี่ยเขาสักเป็นแมวเพราะว่าเขานิยมแมวแมวจะหันหน้ามาได้มี2ตาครับแต่แพทเทิร์นเนี้ยเป็นแพทเทิร์นที่อาจารย์ลดาได้สืบทอดมาครับมันมีกฎไหมว่าเฮ้ยอายุขนาดนี้สักได้แค่นี้อายุขนาดนี้สักได้แค่นี้ไม่เกี่ยวเรื่องกฎเกณฑ์ไม่เกี่ยวแต่ที่แน่ๆคือเขาสักตอนเป็นเด็กน้อยถ้าคุณไม่ได้สักผู้หญิงจะไม่ชอบคุณจะมีไม่มีเมียตลอดชีวิตนะสมัยนั้นสมัยนี้ยังเป็นอยู่ไหมถ้าเกิดเราพูดถึงไม่แล้วสมัยนี้ไม่แล้วไม่เกี่ยวแล้วคือมันสมัยนี้พวกผมมาสักนี่มันเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เห็นคุณค่าของของโบราณอะไรถ้าอย่างนี้ผู้หญิงสักได้ไหมคะผู้หญิงนะปากยอหรือว่ากลุ่มโบราณเนี่ยผู้หญิงจะไม่สักกางเกงแต่ผู้หญิงเนี่ยก็มีรอยสักด้วยเป็นดอกไม้ตรงนี้ตรงนี้หรือจะเป็นตรงขาเพื่อจะเอาไว้กันเขี้ยวกันแมลงเวลาคุณเข้าป่าคุณจะไปทำมาหากินเนี่ยมันกันได้กันได้ก็คือเหมือนอนุภาพเหมือนสักยันเหมือนอะไรจานเชื่อไหมเรื่องนี้อ่ะถามจริงผมเชื่อเรื่องนี้มีจริงเรื่องแบบนี้มันลึกซึ้งนะฮะมันเป็นเรื่องแรงศรัทธาแล้วก็ความเชื่อต่างๆเหล่านี้มันมีตั้งแต่บรรพบุรุษนานแล้วครับเรื่องพลังจิตพลังจิตที่มีอำนาจทำได้ทุกอย่างตามมือตามหลังมือเนี่ยผู้หญิงที่เขาสักปากยอเขาสักบางทีผมไม่ได้ยินมาเขาสักเพื่อทำอาหารอร่อยเฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายเจอคนโบราณเขาบอกกับตัวออกมาจากสองตาเราได้ยินสองหูสองตาเวลาเขาสักอ่ะเขาสักไปสวดไปเหมือนแบบไทยไหมสักขาเนี่ยมันเขาขึ้นพานเนี่ยเพราะเป็นการถ่ายทอดวิชาความรู้เนี่ยที่เขาเรียนมาเนี่ยไม่ได้สักไปเรื่อยแต่สักขาแต่ไม่ได้บริกรรมคาถาใส่ไปในกางเกงสักขาไม่จำเป็นเราแยกกันดีกว่าสักยันเข้าใจแล้วสักกางเกงโอเคสักกางเกงนี่เป็นเรื่องเด็กน้อยนะสักกางเกงไม่มีสักยันไม่ได้นะอันนี้คืองานผมครับแต่ผมสักตามอาจารย์ลดาทุกอย่างผมศึกษาจากแพทเทิร์นนี้เปลี่ยนแพทเทิร์นได้ไหมเราจะเปลี่ยนแบบว่าเราจะเอาความเป็นอีสานมาผสมผสานเราจะเอาความเป็นไทยใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่เป็นลายของเขามาผสมผสานได้แต่เราจะไม่เอารูปที่นอกเหนือจากตำราเนี่ยมาสักแน่นอนโครงสร้างอาจจะโครงสร้างงออย่างนี้งอขึ้นนี้เออมาเส้นหน้าขาเนี่ยตรงนี้ตรงกระดูกหน้าเสมอแล้วคุณค่อยแบ่งอีกทีนึงเวลางอปุ๊บตรงนี้จะเข้านี่พอดีเออโอ้เวลาคุณมองแล้วมันเหมือนกางเกงจริงๆถ้าเกิดว่าคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันจะดูยังไงก็ไม่คือเข้าใจมั้ยหรือจะต้องขึ้นก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปแบบขาก้อมไปเลยเข้าใจแล้วเค้าเล่นกล้ามเนื้อเค้าเล่นมูฟเมนต์ทุกอย่างโอ้คนโบราณคิดอย่างลึกมากเออว่ะเส้นหน้าขาสําคัญที่สุดซ้ายก็ยังไงขวาก็อย่างนั้นเครื่องที่สักคือเครื่องอะไรสักมือนะสักมือเข็มจะเป็นเข็มแมกนัมแต่เบอร์ที่เราเลือกเนี่ยเราจะเลือกเบอร์ให้เท่ากับเข็มโบราณเราจะเอาเข็มโบราณเป็นหลักเราจะเอาน้ำหนักของเข็มโบราณเป็นหลักเราจะเอาความยาวของเข็มโบราณเป็นหลักเข็มสักขาโดยตรงไม่ใช่สักยันอันนี้ผมทำตามอาจารย์ลดาทุกอย่างนะครับลายแต่ละขั้นเนี่ยตามแบบ250ปีหมดทุกอย่างเสียบ3ท่อนจะไม่มีการกึ่งและเป็นเกลียวใดๆทั้งสิ้นทำตามโบราณจะเป็นอัดด้วยมือให้แน่น3ท่อนโอ้สกูออริจินอลมากเลยนั่งแข่งกันตรงนี้แหละก็มีอะไรก็ซ้ายก็เหนียวขวาก็เหนียวไปหมึกเอาไว้ในมือในมือตลอดตรงหัวสิงเนี่ยแล้วก็เดินเส้นเล็กแบบนี้เดินเส้นเล็กแบบนี้นี่จะเดินแบบนี้หรือจะเดินแบบนี้แล้วก็โค้งมาอย่างนี้ก็ได้สรุปแล้วอันเดียวเนี่ยทำทุกหน้าที่เส้นเล็กทำแบบนี้เส้นหน้าเต็มทำแบบนี้หมุนไปหมุนมาแล้วเข็มข้างหน้าถอดเปลี่ยนได้แล้วเอาไปอบไปอะไรจะฆ่าเชื้อลึกซึ้งแค่ไหนตามสบายเลยอันนี้เพื่ออนามัยเลยพบโลกสมัยใหม่วันนี้โลกสมัยใหม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ลดานี่พูดภาษาไทยไม่ได้นะไม่ได้ไทยได้นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีล่ามแล้วก็ผมจะช่วยพูดด้วยเดี๋ยวประยูโชว์ขาก่อนดีป่ะเฮ้ยอาจารย์ลดาขอสมัครกับเห็นครับอันนี้คืองานอาจารย์ลดานะฮะง
งานอาจารย์รัตนาจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยอาจารย์รัตนาสักวันเดียว12ชั่วโมงนี่คือฝีมืออาจารย์บริหารอาจารย์ออสแต่แตกต่างกันตรงไหนอันนี้เข็มโบราณที่เปลี่ยนไม่ได้อันนี้เข็มที่เปลี่ยนได้แต่จากฝีมืออาจารย์รัตนาเหมือนกันถามอาจารย์หน่อยว่าเข็มโบราณนะกับเข็มที่เปลี่ยนได้อะมันต่างกันมั้ยเวลาสักแต่ถ้าเชื่อสอกละดาลลีละเนี่ยเชื่อมือเล็กๆเชื่อมือเล็กๆธรรมดาดีสอเอ็กซ์เลเจอร์บ้างไรดีสอนี่กลันนะเลเจอร์ดีสอเล็กๆเอ็กซ์เลเจอร์บอกว่าอันใหม่เนี่ยมันก็ดีครับแต่ว่ามันทำให้เส้นมันก็น้อยแต่ว่ามันก็ช้าหน่อยแต่ว่าเข็มเก่าเนี่ยมันบัวมันใหญ่แต่ละมันใหญ่มันไวแต่ละคุ้นเชื่อกว่าแต่ถ้าพูดถึงงานนี่ก็ดีกว่าเข็มเก่าแล้วเรานอนที่ไหนถ้าเกิดว่าปักจักเยอะๆอย่างเงี้ยก็นอนที่บ้านอาจารย์เลยอ๋อคือเรานอนบ้านอาจารย์ได้เลยนอนกินที่นู่นเลย2วัน3วันก็นอนที่นู่นให้เสร็จสักอย่างพี่เนี่ย2ขาเนี่ยสมมุติเนาะเราอยู่กัน3วันบ้านอาจารย์ครับค่าใช้จ่ายยังไงครับตอนนี้คิดขาละ15,000ขาละ15,000นี่รวมอาหารและที่พักเลยครับหมดเลยคือถ้าไปที่นู่นคือถ้าบางคนไม่มีเอาอะไรไปกินก็มีอะไรให้กินอยู่แล้วขาข้างละ15,000มามีประสบการณ์มีเหมือนแบบเป็นโฮมสเตย์ไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนู้นเอ้าลองติดต่อกันมาแล้วกันผมบอกอะไรมันเป็นประสบการณ์ที่มันหาไม่ได้แล้วมีเกี้ยผมเจอฝรั่งน่ารักมากเลยชื่อทอมเนี่ยทอมใช่คือเขาอะทำด็อกิเมนทรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ล้านนาตรงนี้เนี่ยใช่เขามาถ่ายเขามาถ่ายแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมาอยู่เนี่ยติดตามเนี่ย3เดือนเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาว่าความน่าสนใจของโปรเจกต์นี้เนี่ยอยากรู้เรื่องราวนี้อยากจะอนุรักษ์ตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะขอบคุณการมากครับขอบคุณ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 ครับโอเคสุดยอดอ่ะอาจารย์ครับอาจารย์นี่อาจารย์สักให้ฝรั่งด้วยผมสักจ้ะโอ้โหไหนเขาสักอะไรเนี่ยกางเกงหมดเลยนะหันหลังละแมสมาก้นมาหมดเลยหมดทุกอย่างเฮ้ยแต่ว่าลายเนี้ยอาจารย์นี่ผมผสมผสานไงที่บอกไงอันนี้บล็อกเป็นสี่เหลี่ยมมุมมนนะฮะเข้าใจมั้ยอาจารย์ระดาแบบเหลี่ยมมีความเป็นอีสานเกี่ยวข้องแล้วขอบกางเกงเนี่ยเป็นกลับด้านอ๋ออันนี้ข้างในเป็นนกยูงนะฮะครับอันนี้ก็คือบล็อกเนี่ยได้แล้วล่ะแล้วเราก็ใส่รายละเอียดข้างในไปถูกต้องดัดแปลงผสมผสานกับลายออรัดดาด้วยนกยูงควายเห็นมั้ยเออนกยูงควายกันก็เป็นลายโบราณนะที่อยู่ตามหน้าบั่นวัดบ้างเป็นตามไม้แกะสลักโบราณล้านนาก็เป็นอย่างนี้แล้วแต่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นงวงช้างตรงไหนตรงนี้งวงช้างใช่เว้นไว้ไม่ได้โอเคขอบคุณครับไปยูแมทไปยูแมทไฮทอม where you go last night you know this song right you know this song right you are doing the documentary about Ajahn Lada and Ajahn Ord right all this okay why you are so interested Sakkagom well I think what it is Odi and Ajahn Lada represent more than tattooing okay so the tattooing is the obvious story the act of it the ritual butTo me, they represent a modern mastery of old world knowledge. So they embody the master craftsperson or the artisan. Okay. And so what do you have to endure? Who do you have to be to become that figure? You need patience, diligence, application of knowledge. So learning, teaching, mentorship,and the slow journey of the learning curve. And to me, that's something which we're maybe in danger of losing because it arguably in this world, and this is not anti-technology, right. This is, we want to get rich quick. Cryptocurrency, $1 million yesterday. We want to get tattoo sleeve yesterday. We want to get a six pack yesterday. We want to get famous tomorrow. So in that process of rushing to success, are you undervaluing and losing the process? Process. Maybe that's a question that's yet to be answered. Are you filming by yourself or? No, I'm with my partner. So she's the boss. Oh, right here. This is. Hi. Yeah. How you doing? Yeah. So you are the cameraman. Yes. Okay. Wow, and you editing the film by yourself also? Yeah. Wow, your name is? Nikki. You from? So we're both English. English, but live in Australia. Correct. Okay. Right. Okay. Oh, นี่ร้องไห้เลยเนี่ยเนี่ยชอบทอมเนี่ยอยากได้ฝรั่งโอ้ยพี่เสียใจด้วยนะเขามีแฟนแล้วนี่เมียเขา
โอเคแมน thank you so much man thank you ขอบคุณนะครับ thank you very much thank you คุณแมนคือก็มาอยู่ที่ร้านรุ่นน้องหนูนะคะที่ร้าน The Inkaholic คือ Inkaholic เนี่ยพี่เคยมาถ่ายเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วช่างจินใช่ค่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจสไตล์ Neo Trade นะผมบอกก็เลยว่า The Inkaholic นี่แม่งสุดยอดนี่ๆ The Gang อ้าวเฮ้ยบายสวัสดีโอ้ยเป็นไงบ้างสวัสดีครับพี่อ้าวตกลงนี่ย้ายมาอยู่นี่แล้วเหรอมาเที่ยวครับเอามาเที่ยว yes, ครับแล้วนี่ไอ้จินอยู่ป่ะนี่อยู่ครับอยู่ข้างในครับอ่ะไปๆงั้นน่ะไปเลยกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้อยู่ที่นี่ล่ะครับเนี่ยปกติค่ะปกติอ๋อเป็นปกติเดินแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วฮะ เอาเดี๋ยวมาคุยกันสวัสดีครับไม่เจอนานเลยสบายดีครับพี่ฟองเป็นไงบ้างครับสบายดีสบายดีตอนนี้เป็นไงบ้างครับสไตล์ตอนนี้เป็นสไตล์เดิมครับเป็น Neo Trade เหมือนเดิมเป็น Neo Trade เหมือนเดิมนะเป็นแบบป่ะคะใช่ค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อก้องค่ะก้องสวัสดีครับผมโอ้โหเฮ้ยนี่แต่งตัวเซ็กซี่มากเลยอ่ะเอามาก้องมาดูหน่อยมาดูงานถ้าซูมอัพได้นะครับนี่คืองานเขานะไองานชิ้นนี้นี่เราใช้เวลาทำกันอยู่กี่รอบเนี่ยประมาณ7เซกชั่นครับรอบนึงกี่ชั่วโมงอ่ะ3-4 ชั่วโมงประมาณ 3-4 ชั่วโมงใช่ไหมเยอะมากแล้วนี่โจทย์ของเราอ่ะของก้องอ่ะที่บอกจินไปอ่ะคืออะไรแมวค่ะคือแมวเลยแมวเราอ๋อแมวของเราเลยใช่ไหมแมวของเราค่ะขออนุญาตนะไม่ได้ละลาบแบบนี้นะขอดูดูหน่อยโอเคหัวแมวนี่ครับหัวแมวอ๋อหาแมวไม่เจอไม่ผมมาหาหัวอยู่ด้านหลังเลยมาหัวแมวอยู่นี่นะเออพี่มากเลยว่ะคือพี่ว่างานเราแม่งพี่ชอบสไตล์การคุมโทนสีของเราอ่ะคือแม่งแบบเห็นก็รู้แล้วว่าเป็นงานของจิมสวยมากสวยมากงั้นเดี๋ยวมาดูช่างคนอื่นสวัสดีครับชื่ออะไรครับหนุ่มไอครับชื่อไอนะครับไอสั่งแนวอะไรปกติจะสั่งมินิมอลครับผมตอนนี้เริ่มมาเทรดดิชั่นแบบเจแปนแล้วครับเป็นทรดิชันแนลเจแปนนี้ใช่ครับด้วยนี่น่ารักว่ะวิธีเจ๋งเป็นอะไรแบบนี้ครับพี่คือสีสันก็จะประมาณนี้เลยใช่ครับผมใช่ครับอันนี้คือเป็นงานแฟลตของเราเหรอใช่ครับงานแฟลตครับผมน่ารักว่ะขอดูงานที่เราสั่งด้วยได้ไหมได้ครับผมมาน่ารักเป็นทรดิชั่นเป็นการ์ตูนใช่ครับใช่ครับแต่ก็ยังมีความแบบคุณโทนเป็นทรดิชั่นอยู่ใครที่สนใจสไตล์นี้นะมาสั่งกับเขาได้เลยเนาะอ่ะช่างอีกคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อรันครับพี่รันสักแนวไหนเป็นแบ็กแอนด์เกรย์เป็นแบ็กแอนด์เกรย์นะมีแบบมันจะเปล่าวันนี้อ๋อมีครับพี่มาเลยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไหนมาดูงานเราหน่อยสิผิวดีOkay. น้องเขาอยากได้โพไซดอนใช่ไหมครับก็มีโพไซดอนตีสูตรของเขาอะไรเงี้ยครับก็มีเรือในเรือก็จะมีปลาหมึกที่สู้กับฉลามอยู่ครับอันนี้คือใต้น้ำแล้วก็ขึ้นไปข้างบนทำไมชอบเทพโพไซดอนดูหนังแล้วมันอินอะไรพวกกี่ไม่เกี่ยวกับฉลามไม่เกี่ยว อ่ะตอนนี้ทีมยังมีแบบอีกคนนึงนะแล้วซึ่งแบบคนนี้เนี่ยก็จะสักงานของใบด้วยใช่ไหมมาดูหน่อยสวัสดีครับขอเลยโอ้โหผมสวยว่ะเจ๋งอันนี้งานจีนเนาะจีนครับลองอกนะความจริงอะผมเป็นคนชอบพวกสรีระร่างกายผู้หญิงแล้วเวลาวาดรูปวาดอะไรผมทำหน้าคนมาบ่อยมากแล้ว อยากจะลองเป็นหน้าสัตว์ดูเลยใส่เป็นตัวแกะเข้าไปแพ้ป่ะตัวนี้เป็นแกะอันนี้แกะครับแกะภูเขาไม่ได้ต้องการให้มันดูโหดเป็นซาตานให้มันดูเป็นแบบว่าธรรมชาติฮิปปี้หน่อยอยู่ในป่าให้ดูแบบหวานๆหน่อยเราเลยใช้แกะตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ดอกไม้ให้มันซอฟลงนี่ก็เป็นดอกไม้เป็นสไตล์ซิมโบลิกครับวันนี้โอเทนแล้วก็มากันที่งานของไบต์ใช่ไหมไบต์คือชิ้นข้างล่างนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ครับชิ้นนี้แต่ว่าเอาจริงแล้วถ้าเกิดว่า2รูปนี้บอกว่าช่างคนเดียวกันนี่ชื่ออะไรคล้ายๆเมื่อก่อนผมทำคล้ายกันมากเลยนะเมื่อก่อนผมก็ทำใช่ไตล์งานเดียวกันแต่พอมางานเนี้ยอันเนี้ยคือตอนนี้ไบต์แม่งแนวเนี้ยชัดเจนเลยครับเขียนตรงนี้มีงาน cover ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นงาน cover งานเก่าของตัวลูกค้าเองอันนี้คือเราตั้งใจให้มันเป็นโทนสีโทนนี้เลยจะได้เห็นแบบว่าดูเหมือนดอกไม้มีดีเทลข้างในด้วยใช่ครับดอกไม้มีลาย
อ๋อตรงนี้ก็คือแม่งก็เป็นลายเก่าหมดเลยไอ้เท่ว่ะมีความแบบ blast over เบาๆนะแล้วแบบคิดดูนะเวลาว่าใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยพอกลมหรือว่าคอวีอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแม่งเห็นตรงนี้ด้วยแล้วก็ขึ้นมาตรงด้านนี้ด้วยจะเห็นพอประมาณแล้วจะค่อยมาเอ้ยขอดูหน่อยสมมติเป็นผู้หญิงถามแล้วอันนี้มีผู้ชายถามไหมขอดูหน่อยไปดูแมวไปดูแมวที่ห้องไหมอะไรไปดูแมวอะไรก็อิงกับฮอลิกก็ประมาณนี้นะแล้วก็ใครถ้าสนใจแนวนิวเทรดรวมถึงสไตล์ต่างๆของช่างนี่ก็มาได้ผมบอกเลยว่านี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอน Thank you มากขอบคุณครับขอบคุณครับ Thank you ขอบคุณครับตอนนี้อยู่แถวไหนครับตอนนี้เราอยู่แถวมูลเมืองค่ะตอนนี้เราก็มาที่ร้าน053อันนี้ถ้าขึ้นชื่อก็จะเป็นเรื่องของเรียลลิติกตอนนี้ก็มีหลากหลายมากมายเพิ่มขึ้นนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวเมื่อกี้ยังนั่งกันเต็มเลยฮะตอนนี้ดูมีระเบียบมากสวัสดีครับ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 ไงโอ้สบายดีนะไม่เจอกันนานเลยตอนนี้เปิดร้านที่กรุงเทพอยู่ใช่ครับอีกสาขาอีกสาขาครับโอเคคือเมื่อกี้บอกไปบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดพูดถึงแนวเรียลลิสติกเนี่ยก็ต้องที่นี่แต่ตอนนี้คือหลากหลายมากขึ้นมีหลายแนวมากขึ้นหลายแนวเลยนะโอเคนี่ช่างอีกหนึ่งคนนะช่างเอียถ้าเกิดว่าติดตามใน IG เนี่ยบอกก็เลยว่าคนนี้นี่อัพคัมมิ่งเลยนะไมโครเรียลลิสติกเอียสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอียย่อมาจากอะไรแต่เอียคือว่าแล้วหน้าหมวยมากอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูงานเริ่มจากงานเอียก่อนเลยตอนนี้เอียอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าอยู่ที่กรุงเทพประจำอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแต่กรุงเทพนี่นานๆไปทีมีอันนี้เป็นงานสีทองค่ะสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นสีเงินค่ะเงินแล้วก็ทองโอ้สวยมากเลยว่ะคุณที่สั่งมานานยังเนี่ยน่าจะประมาณ3ปีกว่า3ปีกับ4ปีแต่เราเรียนอาร์ตมาว่าเด็กอาร์ตป่ะไม่ได้เรียนอาร์ตเลยค่ะเนาะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้เอียพาเดินในร้านคุยกับช่างแต่ละคนเบสก่อนก็ได้ค่ะสวัสดีครับนี่ผมเท่มากเลยล่ะ Six Boy Six Boy อ่ะนี่ Six Boy นะเป็นงานแอนิเมะนี่ว้าวคือเราเน้นแอนิเมะอย่างเดียวเป็นแบ็คแอนด์เกรย์อะครับใช่ครับงั้นตัวแอนิเมะเราจะขายเป็นงานแฟลชซะส่วนใหญ่ใช่ป่ะใช่ตอนนี้ออกแบบตามสรีระลูกค้าเลยเท่มากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานของเราก็จะจบภายในวันเดียวครับรอบเดียวเลยใช่ป่ะวันประมาณ6-7 ชั่วโมงถ้าเกิดว่าอยากสนใจสักสไตล์เนี่ย6-7 ชั่วโมงเนี่ยราคาชิ้นเนี้ยอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 โอ้สุดยอดว่ะสิบบอยขอบคุณครับผมชื่ออะไรครับสวัสดีครับพี่ชื่อสตาร์ทครับสตาร์ทนะสตาร์ทจากแนวไหนครับเป็นเรียลลิสติกสีครับเรียลลิสติกสีนี่ครับพี่โอเคเจ๋งดีว่ะแต่อันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีครับพี่เป็นภาพเหมือนสีครับสุดยอดเลยว่ะโอเคเยี่ยมขอบคุณครับผมงานสไตล์ปอนสไตล์งานเหลียวครับผมงานเรียลลิสติกเหมือนกันนะแต่เป็นแบ็คเราเน้นแบ็คแอนด์เกรย์นะครับผมแบ็คโอเคแบ็คแอนด์เกรย์เลยนะอ่ะอย่างที่เห็นกันนะอันนี้ช่างออฟค่ะออฟสวัสดีครับสวัสดีครับผมทำแบล็คเวิร์กครับแบล็คเวิร์กนะโอเคดอทบีบอะครับส่วนใหญ่อันนี้คือเฟรนช์บูลด็อกให้แม่หมาใช่ถือบ้องแต่บ้องเป็นรูปจู แต่เจ๋งมากนี่ผู้หญิงผู้ชายสักเนี่ยผู้ชายครับผู้ชายสักโอเคโอเคครับครับผมเดี๋ยวหนูพาไปเจอช่างอีกคนหนึ่งค่ะค่ะชื่อบิ๊กกำลังทำงานอยู่ค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีช่างบิ๊กครับสักอะไรอยู่ครับเนี่ยฟอนต์ครับเป็นฟอนต์เนาะปกติบิ๊กทำงานแนวอะไรครับฟอนต์คาลิกราฟเลเทอริ่งครับอ๋อเน้นไปทางเลเทอริ่งคาลิกราฟเนาะอ่ะไหนขอดูแบบหน่อยอันนี้เลยแล้วคือเราเน้นทางนี้โดยตรงคือเป็นแบบว่าฟูลเล็กเลยนะจะเป็นคาลิกราฟทั้งขาเลยเขียนว่าอะไรมั้ง My Family ครับอ๋อ My Family and the People I Love the Mud ชื่อลูกชื่อนามสกุลครับชื่อลูกลูกหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยเอาคนเดียวแล้วข้างในสักชื่อเมียไม่อยากเหรอมาขอเดี๋ยวเปลี่ยนมาตายแล้วแหละคนเชียงใหม่ที่สุดจริงเอาเอียแล้วแก๊งนู้นนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะอันนั้นถ้าว่างๆเขาก็จะนั่งเขียนแบบกับนางวาดรูปกันอ๋ออ่ะไปดูดีกว่าอันนี้ก็เป็นงานแบล็คเวิร์กเหรอครับใช่ครับ
ล้วเรางานอะไรแนวอะไรไบโออยู่ไบโอเฮ้ยน่าสนใจโอเคนี่ลองดูนะฮะใครที่สนใจงานไบโออ่ะมาแล้วว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลออร์นาเมนทัลครับคาลิกราฟีแต่ก็จะออกไปทางดาร์กก็จะมีลูกเล่นที่มีจะงอยบ้างมีการกัดเคาะบ้างแหว่งบ้างอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นพวกแพทเทิร์นมากกว่าประมาณนั้นครับอ่ะเราครับผมจะเป็นสักยันครับสักยันจะเป็นสายคาลิกราฟเอายันไทยมาทำคาลิกราฟเฮ้ยแต่ตัวนี้เออเป็นตัวไหนอันนี้จะเป็นนมะพาทะครับนี่เหรอครับเป็นตัวนะตัวมะตัวพระตัวทะครับอ๋อแล้วคือเราก็จะเน้นพวกนี้เอาคือเอาคำสักยันไทยเนี่ยแล้วก็รูปยันมาใช้ด้วยเลยครับอย่างนี้ก็เป็นคาลิกราฟครับมาเป็นฟอร์มแบบนี้เออถ้าเกิดเราสักเป็นสีแดงเงี้ยสีมันเวลามันสักมาแล้วมันโอเคไหมแต่ขึ้นอยู่ผิวอีกแหละเป็นงานบาร์สก็ได้ครับสักบนงานเก่าแล้วเป็นสีแดงก็ได้อืมโอเคว่ะเท่มากเลยโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอ่ะแล้วนี่ใครเนี่ยสวัสดีครับนี่ใครสักคอให้เนี่ยพี่ติ๊กค่ะอ๋อติ๊กสักให้เป็นช่างเหรอครับไม่เป็นเป็นเมียช่างใช่โอเคอ๋อเมียช่างนะโอเคขอบคุณมากครับเจ๋งมากเจ๋งมากโอเคอ่ะ053ประมาณนี้อย่างที่บอกไปตอนนี้เขามี2สาขานะมีที่กรุงเทพอยู่แถวไหนครับปู่เสนานิคมเสนานะเดี๋ยวไปแน่นอนนะครับแล้วก็หลากหลายนะอย่างที่บอกไปตอนนี้คือทุกสไตล์ที่เรารู้กันในวันนี้ไม่ใช่แค่เรียลลิสติกอย่างเดียวแล้วขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันครับผมวันนี้ที่สุดท้ายBloodline Tattoo เดี๋ยวไปอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้สไตล์เขาเป็นยังไงบ้างโอเคป่ะเลยยานี้ฝรั่งเยอะนะเยอะมากค่ะส่วนมากแถวนี้ก็คือจะเป็นแบบบาร์ฝรั่งคอลีโอเพียบคอลีโอเพียบแล้วค่ะสวัสดีครับ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 โอ้ยอันนี้อยู่กันครบแก๊งเลยเนี่ยนี่แก๊งช่างสักหรือว่าแก๊งแดกเบียวเนี่ยมาช่างสักครับกลางวันช่างสักกลางคืนช่างอะไรครับช่างอะไรดีครับมองช่างเมาพี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้พูดภาษาไทยชัดแล้วนี่หว่าคนเช้าเนี่ยพี่เมาพี่เอ้ถ้าจำมันได้นะคือตอนหน้า3ปีที่แล้วเนี่ยบอมมี่ยังพูดภาษาไทยไม่ชัดเลยนะยังไม่ช้าพี่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ช้าเหมือนเดิมไม่ช้านี่คือบิ๊กบอสครับโอ้เควินนะ very nice to meet you broOkay, man, let's go. Okay. Okay, Kevin, man, so what's up? What's up with this guy, man? This is Mr. Jeffy. Jeffy. He's, nice to meet you, bro. Tong's customer. Where are you from, man? Thailand. Oh, Chiang Mai? Chiang Mai, you're from Thailand. Wait, Tong, this is Thai, right? Thai, yes. Who is this work? I'm going to show you. It's a cover, the top. The bottom, the cover. It's a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  clip. Really, right? It's a cover.ชิ้นนี้กับข้างในเป็นคัฟเวอร์หมดเลยแต่ชิ้นเนี้ยเราทำขึ้นมาใหม่โอเคเฮ้ยแต่ว่าหน้านี้แม่งสุดว่ะสุดโต้ง he does like realistic in black and gray that's what he focuses on okay. but he's very good at pretty much anything that you throw at Tong he can do any so he can do anything anything best in cover ups for sure mostly right tattoo artists they don't wanna do a fucking cover up he doesn't wanna do it but I make him do it so it's okay ทำได้แต่ว่ามันต้องแบบถ้าลูกค้าเข้าใจเราอ่ะจะดีมากเราจะใช้เวลา2เท่าในการทำใช่ไหมครับพี่ถ้าลูกค้าเข้าใจก็จะโอเคแล้วก็มันก็ต้องจ่าย2เท่าใช่ไหมครับคือถ้ารับกันได้อ่ะทุกอย่างเราทำงานด้วยกันได้แน่นอนถ้าเขารับได้ผมซัดเลยโอเคอ่ะโอเคประมาณนี้ให้บอมบอมครับผมพี่ไม่เข้าใจทำไมทุกวันนี้บอมพูดภาษาไทยไม่ชัดมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้เรียนมาลูกพี่เดินมันไม่ใช่เอาแต่เรียนไงพี่รู้ได้ไงเนี่ยโอเคโอเคเอามาดูงานช่างบอมมามาดูตอนนี้ผมจะชอบเรียลลิสติกครับพี่ชอบเรียลลิสติกปกติเราก็ทำงานเรียลอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เป็นแบล็คแอนด์เกรย์โอเคสวยครับผมครับผมอ่ามาดูก็เป็นงานแบล็คเวิร์กเหมือนกันใช่ไหมโอเคแต่ว่าให้สังเกตงานแฟลชเวิร์กเขานะคือถนัดกับงานเรียลลิสติกด้วยส่วนใหญ่เป็นมันดาร่าแล้วทำมันดาร่าด้วยใช่ครับมันดาร่าส่วนใหญ่เป็นงานแบล็คเวิร์กครับพี่ใช่โอเคขอบคุณมากครับผมครับผมอ่ะมาอีกคนนึงเลยส่วนมากจะเป็นมินิมอลครับอ่ะแล้วมินิมอลนะลองดูโอเค
คอย่างนี้ที่นี่นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราคิดยังไงว่าเราคิดเป็นชั่วโมงช่างแต่ละคนคิดเป็นชั่วโมงหรือคิดเป็นงานคิดเป็นชิ้นเลยครับคิดเป็นชิ้นเราจะดูความยากง่ายของงานแล้วก็เราจะคำนวณเวลาให้เราทำเท่าไหร่แล้วก็คิดเป็นชิ้นงานออกมาเลยครับถ้าตีคร่าวๆให้รู้ชั่วโมงทำงานก่อนอันดับแรกสมมติเราทำงานชั่วโมงหนึ่งหรือ2ชั่วโมงเราจะตีเฉลี่ยชั่วโมงละ 3,000 แต่ถ้าเป็นงานคัฟเวอร์หรืออะไรก็จะเป็นเรทชั่วโมงละ 4,000 โอเคก็แพงกว่าอีก 1,000 นึงใช่ครับแล้วก็ชั่วโมงทำงานที่เยอะขึ้นประมาณนี้ครับที่นี่เขาก็แฟมิลี่นะความมีฮาชัดเจนอยู่แล้วนะใครที่ชอบสไตล์อย่างที่พวกเราเห็นกันก็มากันได้โอเคเควิน you have to say anything to our foreigners fans manIf you come to Chiang Mai, you should definitely check out Bloodline Tattoo. Yeah. I think we do good work and always fun in here. Uh-huh. Lots of laughing, good quality work. Okay. Yes. Alright, cool. That's it. แล้วปิดท้ายด้วยร้องเพลงหน่อยไหมร้องเพลงไม่เป็นแล้วเอาเพลงที่แบบว่ามันโชว์สกิลภาษาไทยเราอะว่าแบบอยู่กันมาตั้งนานแบบงั้นขอไปดื่มสัก 2-3 แก้วได้ไหมพี่ขอไปที่ร้านกาแฟไปที่ร้านกาแฟดีกว่าอ๋ออยู่ร้านกาแฟร้านกาแฟหรือร้านเหล้าร้านกาแฟหรือร้านเหล้ากาแฟกลับมาเป็นร้านกาแฟตอนนี้เป็นร้านเหล้าละอ่ะเดี๋ยวไปดูร้านข้างกันเดี๋ยวนะก็เป็นคาเฟ่ถ้าคือคาเฟ่รู้จักมันกว่าเว้ยเป็นร้านกับโลโก้เย้คืออยากจะมานั่งชิลที่นี่คอนเซ็ปต์ของที่ร้านเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างเป็นแททูคาเฟ่เลยรวมงานศิลปะจริงๆแล้วเป็นแค่แปดงานเนาะจะเป็นปิ้นเป็นงานของปิ้นพวกอาร์ติสต์เป็นช่างศักดิ์ที่เราไปออกงานคอมมิชชั่นกันแล้วไปเจอเราก็ไปซื้อไปอุดหนุนเข้ามากันแล้วก็มาตกแต่งร้านสรุปก็คือมาปุ๊บก็มาชมงานศิลปะของช่างศักดิ์ไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับกลางวันแม่งเป็นคาเฟ่กลางคืนแล้วก็แบบว่านี่รวมกันมันกว่าอย่างนี้ครับนะโอเคแล้วก็ถ้าดึงม่านลงก็โดนเลยโดนเลยโอเคมันจะมันแค่ไหนถ้ามันปิดม่านลงไปอ่ะมันหาป้อเตอร์ใช่มันเกินพี่มันต้องมันหาป้อเตอร์ครับพี่เดี๋ยวกันมานัดคนจังหวัดอะไรผมคนใต้ครับพี่เอาคนใต้มานัดเป็นคนทุกที่เป็นคนทุกที่ครับพี่ผมยะทุกที่เอานะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มารวมกันมันกว่าอย่างนี้ที่นี่กันได้เลยนะ Triple T Tattooอยู่ติดกับบลัดไลน์เลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการเสพงานอาร์ตแล้วก็บรรยากาศชิลๆอย่างนี้แนะนำเลยได้แล้วก็พอรูดมากปุ๊บก็จะแบบว่านี่น้องคนนี้แปลงร่างเลยนะถอดเสื้อเลยนะนี่คนนี้ถอดเสื้อเลยนะเอาขึ้นเคาน์เตอร์เลยขึ้นเคาน์เตอร์เลยโอเคอ้าวมาคลิปนี้รวมกันมันกว่านะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะนี่จิ้งอะไรกับโลโก้กันมาชนขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม